ปกติรถตันเดิมๆเนี่ยมันควรได้กี่ตันเฮ้ยผมอยากบรรทุก5ตันเลยทำไงแต่ช่วงเนี้ยเขาคิดกันสายย่อก็แหนบ20มิลถูกไหมครับผมโอเคแหนบที่คือมันมีหลายมิลใช่ไหมเสี่ยใช่มีเท่าไหร่บ้างก็12 16 18 20สมมติตอนเนี้ย20ยังแหนบมันมีหลายมิลเพราะผมใส่อยู่56 56หมายถึงโอเค8ถ้าใส่เต็มแน่นๆเลยแหนบเต็มเต็มเลยโอ้โหยางแตกก่อนยางแตกก่อนเพราะว่าอย่างแบบบางร้านไม่รู้เนี่ยใส่ใช้แต่ไม่ได้อัดเนี่ยบางทีใช้ไปมีไม่เลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับมึงไม่ขัดกูหน่อยมึงกูคิดว่าใช่ไม่ใช่นะครับแอลแบบญี่ปุ่นเนี่ยใช้กับเฟืองท้ายเดิมไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับต้องใช้เฟืองแอลตรงรุ่นครับผมยุ่งยากเหมือนกันครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างเงี้ยก็ผิดกฎหมายพี่ผิดครับผมก็คือเราไปดัดแปลงสภาพรถแล้วครับเปลี่ยนเตาสวัสดีครับพบกับเรา3คนในช่องของ EN ส่งการช่างครับแล้วนะครับแล้วก็วันนี้แน่นอนเห็นที่อยู่นั่งตรงนี้คือช่างแนบไม่ใช่ช่างแนบแล้วช่างอะไรจานแนบจานแนบเพราะว่าออกคลิปแรกเป็นช่างแนบอันนี้อยู่หลายคลิปแล้วมีปัญหาเรื่องพาวลอยต้องปรึกษาเขาตอนนี้เป็นจานแนบช่างแนบแล้วครับก็มีปัญหามาถามจานแนบอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะบอกเพื่อนๆว่าสิ่งต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนพาวลอยสิ่งแรกนะครับที่คุณจะต้องรู้เลยก่อนเปลี่ยนพาวลอยสิ่งแรกคืออะไรครับเสี่ยก็คือต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราอยากบรรทุกกี่ตันนะครับผมการที่เราจะเปลี่ยนเพลาอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราจะอยากอัปเกรดจากของเดิมเนี่ยไปให้มันบรรทุกได้สักกี่ตันอ่ะอย่างปกติใช่ไหมครับปกติรถคันเดิมๆเนี่ยมันบรรทุกได้กี่ตันประมาณ2ตัน2ตัน2ตันครึ่งไม่ถึง3ตันวันนี้อย่างชาวบ้านที่เขาถามมาเนี่ยเฮ้ยผมอยากบรรทุก5ตันเลยทำไงบรรทุก5ตันก็ต้องมีแหนบแหนบก็คือต้องเปลี่ยนแหนบเปลี่ยนแหนบครับอย่างแรกคือแหนบเสริมแหนบอย่างแรกก็คือต้องเสริมแหนบก่อนใช่นะครับเสริมแหนบส่วนมากก็จะมีหลายประเภทครับผมก็จะเป็นแหนบ16มิลแต่ช่วงเนี้ยเขาฮิตกันสายย่อสายย่อก็แหนบ20มิลถูกไหมครับผมโอเคแหนบนี่คือมันมีหลายมิลใช่ไหมเสี่ยใช่มีเท่าไหร่บ้างก็12 16 18 20สมมติตอนเนี้ย20มิลก็คือมีหลายมิลให้เลือกใช่อยากบรรทุกเริ่มแต่5ตัน6ตันจนไปถึงสุด8ตันมั้ยถ้าใส่เต็มแน่นๆเลยแหนบเต็มๆเลยโอ้โหยางแตกก่อนยางแตกก่อนเพราะว่ายางแหนบมันมีหลายมิลเพราะผมใส่อยู่56 56หมายถึงโอเคอ๋อคิดว่าอย่างอื่นไม่แหนบแหนบโอเคแหนบก็อันนี้พอเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราอยากบรรทุกได้กี่ตันก็จะได้เลือกส่วนประกอบต่างๆถูกเนาะว่าแบบว่าเราควรจะไปใส่แหนบเบอร์อะไรกี่มิลหรือว่าต้องอัปเกรดโช๊คมันแบบว่าระดับไหนให้มันเหมาะกับสิ่งที่แบบว่าเราอยากจะบรรทุกให้มันถึงนะใช่แล้วโอเคเอาละมาต่อกันที่ข้อ2เสี่ยเมื่อกี้เรารู้แล้วมีเป้าในใจแล้วว่าอยากจะบรรทุกให้ได้สักแบบกี่ตัน5ตัน6ตันใช่ตั้งใจแล้วว่าจะเปลี่ยนเพลาทีนี้สิ่งที่ต้องรู้ต่อไปคืออะไรครับเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเพลาลอยหรือเพลาเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่มีเท่าไหร่ทั้งหมดในตลาดมีทั้งหมดกี่ประเภทในตลาดมีเมียนั่งดูตะกุกตะกักไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวมีทั้งหมดกี่ประเภทครับใช่ครับมี2ประเภทครับก็คือประเภทหนึ่งคือเพลาแอลญี่ปุ่นก็เพลาลอยบ้านเราจะเป็นใช้เฟืองท้ายเดิม2ประเภทแล้วความแตกต่างครับยังไงความแตกต่างถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยจะรุ่นจะไม่มีเบรกมือครับที่เพลาถ้าเป็นรุ่นใหม่บ้านเราก็จะมีเบรกมือครับและเห็นเขาบอกว่าไอ้แอลแบบญี่ปุ่นเนี่ยใช้กับเฟืองท้ายเดิมไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับต้องใช้เฟืองแอลแอลตรงรุ่นครับผมโอ้ยุ่งยากเหมือนกันครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติเอาไปเผาแอลไปติดอย่างเงี้ยเราต้องได้เบรกมือก็ต้องแปลงต้องแปลงครับอ๋อแล้วแต่ฝีมือช่างด้วยครับผมแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการใช้งานระหว่างเผาแอลกับเผาลอยพี่แอลเหมือนกันครับผมเหมือนกันเลยความทนทานเหมือนกันครับผมเพราะว่าเขาก็บอกว่าไอ้ตัวเพลาลอยเนี่ยมันก็มีต้นแบบมาจากเพลาแอลใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเอาง่ายๆคือมันไม่แทบไม่แตกต่างกันก็คือเหมือนไอ้เพลาแอลเนี่ยมันเป็นแบบออริจินอลใช่ไหมใช่ไอ้เพลาลอยของเรานี่ก็คือทำตามให้มันรับน้ำหนักได้มากขึ้นแต่ว่าสามารถทำให้มันใช้กับเฟืองท้ายเดิมๆได้แล้วก็มีเบรกมือเหมือนที่รถที่ไทยสามารถใส่ได้เลยด้วยแล้วก็มี ABS ด้วยเดี๋ยวนี้ไปไกลลองได้หมดครับผมอันนี้ก็เป็นข้อ2ที่ต้องรู้ก่อนว่าในตลาดมีอะไรบ้างเราถึงจะได้เลือกถูกว่าถ้าจะเปลี่ยนควรเปลี่ยนไปใช้อะไรตามที่เราอยากได้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับต่อแล้วเสี่ยเมื่อกี้เรารู้แล้วจะเอาเท่าไหร่เลือกเพลาได้ด้วยเลือกร้านได้แล้วเอาซื้อมาแล้วได้แล้ว
ต่อมาที่ต้องรู้คืออะไรเรื่องติดตั้งเลยสำคัญก็คือเวลาเราได้ของมาเราจะไปติดตั้งเนี่ยเราต้องเช็คก่อนว่าที่เราจะไปติดตั้งเนี่ยอ่ะทำได้ไหมแล้วก็งานดีไหมถูกไหมเพราะอะไรครับช่างแนบมันต้องแปลงครับบางทีมันต้องแปลงครับเอาลอยมันต้องแปลงบางทีอาจารย์แปลงเขาแนบกูจริงจังอยู่อะไรเงี้ยต้องแปลงเขาครับบางทีจะมีเซ็นเตอร์ไม่ได้นิดนึงเนี่ยเราต้องเจาะต้องแปลงนิดนึงครับองศาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญคือเรื่องของอัจฉระบีด้วยใช่ไหมช่างแนบใช่ครับผมอัจฉระบีครับเพราะอะไรสำคัญเลยจะทำให้ล้อมันหมุนตลอดเวลาต้องรอลื่นครับผมบางร้านไม่รู้เนี่ยใส่ใช้แต่ไม่ได้อัดเนี่ยบางทีใช้ไปมีไม่เลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับไม่ครับมึงไม่ขัดกูหน่อยมึงเออออกูก็คิดว่าใช่ไม่ใช่นะครับก็คือต้องหาร้านที่ไว้ใจได้นะโอเคไว้ใจได้เออแล้วก็รู้จริงๆว่าติดตั้งไปแล้วมันถูกต้องไหมอย่างนี้นะครับแล้วเผาเดิมเนี่ยมันอัดจระบีได้ไหมไอ้เผาเดินจะเป็นลูกปืนครับลูกปืนอัดไม่ได้อัดไม่ได้ครับเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวเผาลอยนี่เราสามารถอัดได้ใช้ได้นานด้วยก็คือเปรียบกว่าในการรักษาบำรุงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้เองนี่นะครับก็คือจะหาร้านต้องหาร้านที่ไว้ใจได้ไว้ใจได้ใช่ครับก็คุยกันก่อนนะประมาณนี้โอเคเอาละครับเสี่ยมาถึงข้อสุดท้ายข้อนี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องรู้หลังจากว่าเราเลือกได้ทุกอย่างแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้ว อีกอย่างนึงที่ต้องรู้เลยเสียอะไรครับก็คือทำใบวิศวะเฮ้ยมึงจะไปสร้างตึกที่ไหนใบวิศวะใช่ก็เราเปลี่ยนมาเนี่ยเราต้องส่งกฎหมายให้รู้ถูกไหมใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างเงี้ยก็ผิดกฎหมายถูกไหมพี่ผิดครับผมก็คือเราไปดัดแปลงสภาพรถแล้วครับเปลี่ยนเผาก็คือง่ายๆคือมันเปลี่ยนเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วที่ต้องทำคือต้องไปแจ้งขนส่งถูกไหมใช่ครับผมก็คือทำใบวิศวะนั่นเองไม่งั้นเกมนะเข้าด่านเกมไหมซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 เองไปเปลี่ยนที่มีค่าใช้จ่ายแจ้งขนส่งประมาณ 2,000 ใช่ครับผมนะครับก็ทำให้มันถูกกฎหมายดีกว่าเนาะเราได้ขับเป็นแบบสบายใจโอเคประมาณนี้โอเคครับและก็นี่แหละครับสิ่งที่ควรจะต้องรู้ก่อนที่จะเลือกเปลี่ยนเผาลอยใช่แล้วนะครับก็หวังว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็จะได้ไอเดียแล้วก็ได้ข้อมูลนะครับในการตัดสินใจที่จะเลือกเปลี่ยนเผาลอยไปใช่แล้วครับผมนะครับก็ไม่ผิดพลาดใครมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้ในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนี่พี่แนบนี่ตอบเลยเอาเลยครับทิ้งเบอร์ไว้พี่แนบบอกทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวโทรไปให้คำปรึกษาแต่พี่แนบขอปรึกษาเมียที่บ้านก่อนเออนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ